นะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนามสามิขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ กราบขอกาบพระมหาเถระผู้เป็นประธานพระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสัตมิทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่าน,ท,ท,านทุกท่านมือลง<ม>นั่งฟังธรรมตามสบายนะวันนี้วันพุทธที่21ทธันวาคมพุทธศักราช2565 พระพุทธเจ้าได้บอกเราการดำเนินชีวิตให้เราหยุดตัวหยุดตนหยุดตัวเราของเราหยุดตัวกูของกูให้เอาธรรมะเป็นหลักธรรมะคือคำสั่งสอนพระวินัยเป็นคำห้ามกับคำสั่งเพื่อเราทุกคนจะได้เข้าสู่ภาคประพฤติภาคปฏิบัติความรู้ของเราทุกคนนั้นเนี่ยเป็นแต่เพียงปรัชญา การที่เราไปบอกไปสอนคนอื่นนั้นก็เป็นเพียงจิตวิทยาทุกท่านทุกคนต้องพากันประพฤติปฏิบัติเราไม่มีเหตุไม่มีผลเมื่อไม่มีเหตุมันย่อมไม่มีผลเราอยากบรรลุธรรมมันก็ไม่ได้บรรลุธรรมเพราะว่าไม่มีเหตุเรื่องผัสสะนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเรื่องอารมณ์มันมีทั้งคุณและมีทั้งโทษที่เราเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นโทษไม่ได้เป็นคุณ พระพุทธเจ้าท่านให้ถือนิสัยถือพระวินัยของพระพุทธเจ้าใช้เวลาติดต่อต่อเนื่องเหมือนลมหายใจของเราทุกๆคนนี่แหละต้องมีเจตนามีความตั้งใจถ้าไม่อย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเราทั้งหลายจะได้บรรลุธรรมถึงแม้เราจะพากันมาบวชกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่พบกี่ชาติมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะได้บรรลุธรรม ถ้าเราไม่ได้เอาตัวเราเนี่ยมาประพฤติมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าให้เราเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารเพราะว่าวัฏฏะสงสารนี้มันไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินพระพุทธเจ้าให้พวกเราทั้งหลายพากันละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเหมือนอากงอาม่าเมื่อสมัยร้อยสองร้อยปีก่อนที่มาจากเมืองจีน อากงอาม่าเป็นคนจนเสือ้อผืนหมอนใบมาได้พากันเห็นโทษเห็นภัยในความทุกข์ยากลำบากยากจนจึงได้พากันขยันอดทนรับผิดชอบทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ทั้งประหยัดซื่อสัตย์กระตันอยู่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นความจนก็ไม่มีทางจะหมดไปชั้นใดก็ชั้นนั้น พวกเราทั้งหลายต้องเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารในการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเมืองไทยของเราทุกๆคนทุกท่านทุกคนมีของดีแต่ไม่รู้จักของดีที่แท้จริงยังไปหลงว่าเป็นมนุษย์รวยเนี่ยคือของดีมีลาบมียศมีข้าวของเงินทองสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่าง นึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของความเป็นมนุษย์ที่ได้เกิดมาแล้วของดีที่สุดของดีในพระพุทธศาสนายิ่งกว่านั้นอีกเป็นมนุษย์รวยเป็นมนุษย์ที่มีอะไรเพียบพร้อมหมดทุกอย่างพระพุทธเจ้าก็ให้พวกเราทุกคนมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิทุกท่านทุกคนต้องใจเข้มแข็งต้องพากันมาเสียสละ สิ่งที่มันชอบใจสิ่งที่มันยินดีออกจากใจเพื่อใจของเราจะได้เข้าถึงธรรมะเพื่อเป็นปัจจุบันธรรมในปัจจุบันไปเรื่อยๆเรารู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกรู้จักความดับทุกรู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขเราเป็นคนขยันประหยัดซื่อสัต,ตย์กตัญยูกตะเวทีไม่มีอบายามุกไม่ขี้เกียจขี้คลานมีความสุขในการทำงาน เพราะว่าเราเห็นโทษในความยากจนเราใช้หลักเหตุผลมันเลยปรากฏเลยมีอยู่มีกินเหลือกินเหลือใช้ทุกท่านต้องเข้มแข็งที่พระพุทธเจ้าสอนนี่คือสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบความสุขความสะดวกความสบายมันเป็นเหมือนโรคโควิดแต่โควิดทางจิตใจของเราเนี่ยมันคือความหลงมันไม่ใช่เฉพาะติดเชื้อในชาตินี้ แต่มันติดไปหลายภพหลายชาติเรียกว่าข้ามภพข้ามชาติมันเป็นพลังงานแห่งอวิชชาเป็นพลังงานแห่งความหลงมันนำสัตว์โลกให้เวียนว่ายตายเกิดเป็นวงกลมอย่างไม่มีที่จบไม่มีที่สิน้นพระพุทธเจ้าท่านให้เรารู้จักผัสสะที่มากระทบนตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรส กายกระทบถูกต้องสัมผัสต่างๆจิตสัมผัสกับความคิดกับอารมณ์เนี่ยเมื่อผัสสะเมื่อเรารู้ผัสสะแล้วเราจะได้บอกตัวเองว่าอันนี้เราต้องพากันมาเสียสละออกจากใจเอาการเอางานเอากรรมฐานมาภาวนาพิจารณาว่าอันนี้คืออัน,นิจจังมันไม่แน่ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ภาษามันเกิดขึ้นมันเป็นไฟติ้งที่เราจะได้ชิงแชมป์ในการประพฤติในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเราทุกคนต้องมีความเห็นว่าขอบใจผัสะที่มากระทบได้เปิดโอกาสให้เราได้พัฒนาใจเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะตั้งอยู่ไม่ว่าอะไรจะดับไปเราก็ทิ้งสู่พระไตรลักษ คือเห็นในเป็นความไม่แน่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันอาศัยผัสสะมากระทบเฉยๆอากาศร้อนอากาศหนาวความสุขความทุกข์นินทาสรรเสริญมันเป็นผัสสะมากระทบที่จะให้เราได้พัฒนาใจของเราให้ทุกท่านทุกคนพากันเข้าใจนะนี่คือการประพฤติปฏิบัติของเราถ้าไม่อย่างนั้นเราจะปล่อยเวลาผ่านไป โดยที่เราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมีแต่ทำตามใจตัวเองทำตามอารมณ์ตัวเองทำตามความรู้สึกตัวเองเราต้องทำอย่างนี้ทุกท่านทุกคนพิจารณาดูดีๆเราเกิดมาเพราะความหลงเราไปทำตามความหลงมันจะถูกต้องเหรอเราตาบอดอยู่แล้วยิ่งไปทำลายดวงตาของเราอีกเราอมรัอมาพกึกอมมาพาต ยังไปซ้ำเติมให้ตัวเองเป็นอมภพฤกอมภพาดขึ้นอีกอย่างนี้มันก็ยิ่งเสียหายทุกท่านทุกคนต้องพากันมาหยุดมีเซกทางความคิดมีเซ็กทางอารมณ์กฎหมายบ้านเมืองมันรักษากายเราแต่พระธรรมวินยัยสิกขาบทน้อยใหญ่เป็นการรักษาใจของเราทุกท่านต้องเห็นคุณในพระวินยัยในสิกขาบทน้อยใหญ่เป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่ประเสริฐมาก จะทําให้หยุดให้เราหยุดมีเซ็กทางความคิดมีเซ็กทางอารมณ์ทุกท่านทุกคนพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่ามีความโง่นะอย่าไปแก้ไขคนอื่นทุกท่านทุกคนต้องพากันมาแก้ไขตัวเองด้วยการประพฤติปฏิบัติให้มีฉันทะมีความพอใจในการประพฤติปฏิบัติทุกท่านทุกคนต้องพากันมาเสียสละซึ่งตัวซึ่งต,งตนพระพุทธเจ้าให้ทำตามคำสั่งสอนที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว ถ้าผูดด้ใดประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยถือนิสัยไม่เกินหปีผู้นั้นก็จะได้เป็นพระอระหันตตะขีน,นาศเราปฏิบัติติดต่อต่อเนื่องเราเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวมีความสุขในการปฏิบัติเราพวกเราเนี่ยจะพากันมาเอาอะไรเพราะว่าทุกอย่างนั้นมันไม่ได้อะไรสักอย่างอยู่แล้วทุกอย่างนั้นย่อมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นเอง พระพุทธเจ้าถึงบอกเราให้พากันทำ,ท,ำที่สุดแห่งความทุกข์ทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบโดยชอบก็คือโดยสัมมาทิฏฐิจนกระทั่งสมัมมาสมาธิเนี่ยกระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบความสงบระง,งับสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นความดับทุกข์อย่างยิ่งเป็นสุขอย่างยิ่งเราจะไปพูดว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งมันก็ไม่ถูก มันคือความดับทุกข์อย่างยิ่งเพราะถ้าเราเอาความสุขทุกข์มันก็มีมันก็ปรุงแต่งพอๆกันถ้าเราปฏิบัติเราไม่เอาเราเสียสละมันก็จะดับทุกข์ไปเรื่อยๆกิเลสเบาบางลงไปเรื่อยๆเรามาลองคิดดูสิที่เราเป็นทุกข์เป็นโรคจิตโรคประสาทเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเราเป็นคนจะเอา ถ้าเรามีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องเรียกว่ามีปัญญาพากันมาเสียสละเพราะคนเราทุกคนเนี่ยมันขี้เกียจขี้คลานไม่อยากเสียสละเราตามจิตตามใจของตัวเองเพื่อแสวงหาความสุดยอดของความสุขแสวงหาจุดคลแม็กที่สูงสุดอย่างนี้มันเป็นความรุนแรงเป็นความหลงพระพุทธเจ้าท่านให้เราหยุดเพราะเราจะไม่ได้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าอารมณ์ พระนิพพานเป็นสิ่งที่มีอยู่ถ้าเราเสียสละซึ่งทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนทุกท่านทุกคนก็จะได้สัมผัสที่ใจของบุคคลนั่นเองนิพพานนั้นไม่ใช่ดับศูนย์ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปปรุงแต่งได้ผู้ที่เสียสละเท่านั้นถึงจะได้สัมผัสพ,พระนิพพานเองเราดูตัวอย่างแบบอย่างพระอานนท์ท่านทรงจำพระสูตรพระวินัยทุกอย่าง แล้วตั้งใจว่าจะเอาพระนิพพานทํำยังไงก็ไม่ได้เพราะมีความอยากเป็นตัวนําเพราะว่าพระนิพพานนั้นเนี่ยเป็นคือสิ่งที่เราต้องมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องเมื่อท่านวางใจไม่เอาเแต่ท่านก็เจริญสติทุกขณะจิตขณะที่ท่านออกจากที่จมกรมกำลังกลับมาที่ห้องพักนั่งลงบนเตียงเนี่ย ยกเท้าขึ้นจากพื้นกําลังเอ็นหลังศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนจิตของพระอานนท์ท่านก็หลุดพ้นจากกิเลสอสวะจากพระโสดาบันบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ต้องมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องเป็นความบริสุทธิ์เป็นพรหมจรรย์ไม่มีตัวผู้จะเอามีแต่ความดับทุกข์มีแต่ความเย็นสมบูรณ์ด้วยความอบอุ่นเป็นธรรมเป็นปัจจุบันธรรม พระพุทธเจ้าจึงให้มีสัมมาทิฐิมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องและปฏิบัติถูกต้องจับนิมิตทางธรรมให้ชัดเจนสภาวะธรรมนั้นตามความเป็นจริงเนี่ยเรามีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความรัดรากเป็นธรรมดาให้ระลึกถึงอย่างนี้ติดต่อต่อเนื่องเราจะได้ไม่พากันหลงอย่างคนเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนัง มันห่อหุ้มข้างนอกไว้ทำให้เรามองไม่เห็นสัจธรรมความเป็นจริงยิ่งสมัยนี้วิทยาศาสตร์เจริญก็ยิ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีมีสิ่งที่มาปิดบังร่างกายมากมายทำให้เรามองไม่เห็นความเป็นจริงของความไม่สวยไม่งามของอสุภะครูบาอาจารย์หลวงพ่อถึงบอกว่าให้นักปฏิบัติทั้งหลายมองดูคนอื่นให้เป็นโครงกระดูก ทะลุหนังเข้าไปถึงโครงกระดูกอย่าให้เป็นผู้หญิงผู้ชายให้เห็นเป็นโครงกระดูกกลับมามองตัวเองก็ให้ใจเห็นเป็นโครงกระดูกเราต้องทำอย่างนี้ติดต่อต่อเนื่องหลายวันหลายเดือนหลายปีเพื่อนิมิตทางธรรมจะเกิดขึ้นทุกท่านทุกคนให้เข้าใจหลักการภาวนาให้ทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ศีลทุกข้อพระวินัยทุกข,ข้อสิกขาบทน้อยใหญ่ที่พระพุทธเจ้าตรัส และสั่งสอนเป็นเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องที่จะพัฒนาใจไม่ใช่กฎหมายบ้านเมืองเป็นกฎแห่งกรรมที่จะหยุดพบหยุดชาติให้เราหยุดเหมือนที่เราต้มเราแกงหม้อใหญ่ๆแล้วยกลงแล้วปล่อยให้มันเย็นการทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ถึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสัมมาสมาธิเราต้องบอกตัวเองหยุดตัวเองนี่คือทุกนี่คือเหตุให้เกิดทุกข้อปฏิบัติของเราคือเราต้องหยุดมีความสุข ถ้าเราไม่หยุดมันก็คืออย่างเก่ามันก็คือคนเก่าศาสนาเขาถึงเรียกว่ามักมักก็คือทางเดินที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีโสดาปติมักสกทาคามีมักอนาคามีมักอร,รหัตตมักเนี่ยเพื่อเราจะได้มีข้อวัดข้อปฏิบัติอย่างนี้ถึงจะมีผลตามมาเราทุกท่านทุกคนต้องพากันประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ผู้ที่มาบวชก็จะได้มาอบรมบ่มอินทรีย์อย่างเต็มที่ รู้ว่าอันไหนมันไม่ถูกต้องก็อย่าไปคิดอย่าไปพูดอย่าไปทําเพราะศาสนามันคือเรื่องจิตเรื่องใจเราอย่าไปว่าปฏิบัติไม่ได้ถ้าปฏิบัติไม่ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าอย่าพากันมาบวชถ้ามาบวชแล้วต้องตั้งใจให้เต็มที่เพราะเราทุกคนต้องเข้าสู่การชิงแชมป์นี่มันเป็นไฟติ้งของเราทุกคนที่จะต้องสู้กับตัวเองอวิชชาความหลงมันมีทั้งรสหวานรสขมรสหอมรสอ,อร่อย ผู้มีปัญญาเหมือนหางอืง่นมีปัญญาน้อยมันพากันหลงมันถึงพากันกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำมันมาจากอวิชชามาจากความหลงทุกท่านทุกคนอย่าพากันลูกคลาในศีลในข้อวัดปฏิบัติอย่าพากันขอโอกาสขอเวลาไปเรื่อยทุกท่านทุกคนต้องภาวนาให้ติดต่อต่อเนื่องพระพุทธเจ้าถึงไม่ให้พวกเราคลุกคลีพูดคุยกันมาก ราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นทางเดินของสัตว์เดรัจฉานการคลรุกคลีเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสลาบยศสรรเสริญมันเป็นสิ่งของที่สัตว์โลกผู้ยังเวียนว่ายตายเกิดหลงกันเพลิดเพลินกันทุกท่านทุกคนไม่ได้ไปต่อสู้กับใครต่อสู้กับอวิชชาความหลงการปฏิบัติก็คือหยุดทำตามแล้วมันก็จะสงบและใจเย็นเราปฏิบัติต่อเนื่อง เหมือนเราปลูกต้นไม้เราดูแลให้น้ําให้ปุ๋ยมันไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขเราเอาปัจจุบันไปเรื่อยๆเราอย่าไปปรุงแต่งให้มันท้อใจความคิดความปรุงแต่งมันจะทำให้เราท้อใจทำให้เราดีใจเสียใจมันก็แค่อารมณ์มันก็แค่ความเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้เราดีมากมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความทัดพราก เพื่อให้เราทุกท่านทุกคนพากันฝึกใจปฏิบัติติดต่อต่อเนื่องแล้วถ้าปฏิบัติติดต่อต่อเนื่องมันจะไม่เป็นโรคบ้าเป็นโรคประสาทหรอือมันไม่เป็นเพราะว่าเราปฏิบัติไม่ได้เอาอะไรเราปฏิบัติไปเพื่อเสียสละถ้าเราจะเอาอะไรเนี่ยมันถึงจะเครียดเพราะการปฏิบัติธรรมของเราเป็นธรรมเป็นปัจจุบันธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ทันสมัย เป็นปัจจุบันตลอดทางวิทยาศาสตร์ที่เราค้นคว้าขึ้นมาใหม่ๆอีกไม่กี่ปีมันก็ล้าสมัยให้ทุกท่านทุกคนเข้าใจผู้ที่ไม่เข้าใจก็พากันยินดีแต่ในความรวยยินดีแต่ในรูปเสียงกินรสลาบยศสรเสริญหลงยินดีแต่ในพวกเพลงพวกคอนเสิร์ตยินดีในเหล้าในเบียเหมือนพวกปัญญาชนทั้งหลายเนี่ยให้ทุกท่านทุกคนพากันเข้าใจและพากันปฏิบัติ เราทุกคนจะได้ไม่พากันมาหลงขยะสิ่งไหนมันดับทุกไม่ได้อย่างแท้จริงมันหยุดพบหยุดชาติไม่ได้เพราะมันเป็นขยะมันไม่เกิดประโยชน์ต่อตอนเองอย่างสูงสุดทุกๆคนถ้าเราเสียสละเราก็เก่งพอๆกันผู้ที่เสียสละคือผู้ปฏิบัติธรรมให้เราเข้าใจความเป็นพระความเป็นพระนี้พระพุทธเจ้า นับตั้งแต่พระโสดาบันไปจนถึงพระอระหรันต์ผู้ที่เป็นนักบวชหรือผู้ที่เป็นคารวาดก็เป็นพระได้พอๆกันขึ้นอยู่ที่ว่าใครมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องทุกท่านทุกคนต้องหยุดพลังงานแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของตัวเองาศาสนาพุทธในประเทศไทยถ้าเราคิดให้ดีคิดอย่างลึกซึง้ง คิดถึงอย่างความเป็นธรรมความยุติธรรมเนี่ยยังไม่ได้ถึงศาสนาพุทธเลยมันถึงได้แค่พวกมีปรัชญาเฉยๆที่เรียนหนังสือจากตำรับตำราที่เรียนจากครูบาอาจารย์เป็นผู้มีปัญญาแล้วก็เอาความรู้ที่มีปัญญาทั้งหลายไปบอกไปสอนผู้ที่ไม่ได้เรียนคำบอกคำสอนนี้ก็เท่ากับนักจิตวิทยาเพราะยังขาดภาคประพฤติภาคปฏิบัติ ยังไม่ใช่ทางพระพุทธศาสนาทําไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าท่านทิ้งพระธรรมพระวินัยสิกขาบทน้อยใหญ่เลยไม่ได้เป็นพระเลยเป็นคนเห็นแก่ตัวทุกท่านทุกคนเนี่ยถึงทิ้งพระธรรมพระวินัยไม่ได้พระธรรมพระวินัยเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากไม่มีอะไรประเสริฐกว่านี้ที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีค่ามหาศาลในโลกนี้ก็ไม่สู้พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ท่าน บำเพ็ญพุทธบารมีมาหลายล้านชาติจนได้ตรัสรู้แล้วมาบอกมาสอนประชาชนให้ทุกท่านทุกคนพัฒนาเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์และพัฒนาใจตามหลักพระธรรมวินัยจึงจะเข้าถึงความสุขความดับทุกข์ได้ความตั้งมั่นเรียกว่าสัมมาสมาธิเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นเพราะคนมีบุญเก่ามีกรรมเก่า มันจะเป็นอย่างนั้นมีความตั้งมั่นอย่างหลวงปู่มั่นท่านบำเพ็ญบารมีมาปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ท่านมาเล็งเห็นว่าอีกยาวนานเหลือเกินเพราะท่านเพิ่งจะปรารถนามาเพียงแค่2,400กว่าปีเนี่ยท่านนับเป็นภพชาติก็ไม่กี่ภพชาติยากกว่าจะได้จบ ท่านเลยถอนคำอธิษฐานเป็นพระอรหันต์ดีกว่าแล้วท่านก็ได้ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางคือความเป็นพระอรหันต์มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะหลา,ลายองค์ก็เป็นอย่างนั้นเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นคนมีบุญมากแต่บางทีมันเจอของอร่อยมันติดนอย่างโควิดเนี่ยท่าน,นั่งใกล้กันมันก็จะติดพระพุทธเจ้าถึงได้บอกเนี่ย พระรูปเดียวที่ไม่ดีเป็นภิกษุทุศีลมาอยู่กับพระดีๆหลายร้อยองค์หลายสิบองค์เลยทำให้เสียทำให้พระเหล่านั้นเสียคนเพราะภิกษุที่ไม่เอาทําไม่เอาวินัยเป็นผู้ทุศีลเหล่านั้นอย่างในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่แสดงโอวาทปฏิโมก เพื่อจะสอนพระที่ในกลุ่มบริษัทนั้นมีผู้ไม่เอามรคผลนิพพานเป็นผู้ทุศีลเป็นอรัชชีอยู่ตอนค่าพระองค์ก็ไม่แสดงพิสูจนทั้งหลายมาประชุมกันหมดนะพระองค์ก็ทรงนั่งนิ่งไม่ตรัสอะไรทั้งสิ้นจนเวลาถึงเที่ยงคืนก็ไม่แสดงจะสว่างแล้วก็ไม่แสดงอีกพระอานนท์มาทูลบอกมาทูลถามถึงสามครั้ง จนกระทั่งเวลาใกล้สว่างเนี่ยพระพุทธองค์จึงตรัสบอกว่ามิใช่ฐานะมิใช่เหตุผลที่ตถาคตจะแสดงปาติมโมกในบริษัทที่ไม่บริสุทธิ์เพร่ะมหาโมคลานะถึงได้เข้าเข้าฌานสมาบัติดูจึงเล็งเห็นใจของพิสุอัลัชีทุศีลรูปหนึ่งพระมหาโมคลานะก็เตือนว่าพิสุพระพุทธเจ้า พระศาสดาหเห็นท่านแล้วนะท่านลุกออกไปเถอะพระมหาโมคคัลลนะกล่าวอย่างนี้ถึงสองสามครั้งรูปนั้นก็เฉยหน้าหน้าด้านหน้ามึนนั่งต่อไปเนะีพระมหาโมคคัลลนะถึงขนาดต้องไปจับแขนกระชากออกมาจากโรงอุโบสถพระพุทธองค์จึงตรัสว่าหน้าอัศจรรย์เหลือเกินนพิสู้อลัชชีทุศีลร,รูปนี้เนี่ยถ้าพูดตามความหมายของพุทธเจ้า ถ้าเป็นภาษาปัจจุบันก็คือว่าหน้าด้านเหลือเกินเนี่ยยังทนนั่งอยู่ได้ในถ้ำกลางหมู่พิสูผู้บริสุทธิ์อย่างนี้หลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ไม่แสดงโอวาทปฏิโมกอีกให้พิสูจน์ทั้งหลายได้สวดปฏิโมกันแทนเหล่าพิสูจ์ทั้งหลายจึงได้นำเอาพระวินัยที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติมาเรื่อยๆนำมาสวดกันทุกๆก,กลึงเดือนจากตรงนี้เนี่ยแสดงว่า พระพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์จะให้ผู้ที่มาบวชผู้ที่มานั่งอยู่ตรงนี้เอามรคผลนิพพานกันหมดพระพุทธองค์ไม่ได้เอาปริมาณแต่พระองค์ต้องการคุณภาพนี่ดังนั้นหลวงพ่อจึงว่าอันไหนไม่ดีอย่าไปคิดอย่าไปพูดอย่าไปทําไม่อย่างนั้นจะเป็นการลูบคลําในศีลในข้อวัดปฏิบัติเราต้องมีความสุขในการรักษาศีล ศีลนั่นแหละคือเครื่องบินที่จะบรรทุกเราเพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานสมาธิคือความตั้งมัน่นอันไหนไม่ดีไม่คิดไม่พูดไม่ทําการจะปฏิบัติของเราในชีวิตประจําวันจึงเป็นไฟติ้งไฟนี้เราต้องน็อกเอาท์อย่างเดียวในชีวิตประจําวันเนี่ยจะไปใจอ่อนไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกใจอ่อนเพราะมันติดในของอร่อยติดในของแซบติดในของรําติดในของร้อยอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเข้าใจ เราต้องมีความสุขในการทำงานในการปฏิบัติธรรมยังโยมอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านนั่นแหละเพราะบ้านก็วิเวกต้องเอาชีวิตประจำวันเป็นการปฏิบัติธรรมเราต้องมีแต่เจตนาดีๆว่าอันไหนไม่ดีไม่คิดอันไหนไม่ดีไม่พูดอันไหนไม่ดีไม่ทำการปฏิบัติต้องติดต่อต่อเนื่องเราทำงานก็ต้องมีความสุขในการทำงานให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัว หลวงพ่อถึงพูดว่าความสุขเฉยๆถ้าจะพูดให้ถูกต้องต้องเป็นความดับทุกข์ถ้าไปพูดว่าความสุขแล้วมันจะหลงอีกเพราะว่าอย่างวรั่ต่างๆเนี่ยมันชอบของหวานเราต้องเข้าใจเนี่ยกิเลสทั้งหลายกามทั้งหลายมันเลยหวานหอมสำหรับคนส่วนใหญ่เหยื่อของโลกมันเลยหวานมันเลยหอม,มเลยติดกัน,เ,นเราต้องเข้าใจเพื่อจเจริญอนิจจังว่ามันไม่แน่ไม่เที่ยง ทุกครั้งมันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นทุกขอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจะบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เราจะไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกข์เราต้องอาศัยวิทยาศาสตร์อาศัยเทคโนโลยีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเราก็ต้องเสียสละเราต้องมีภูมิต้านทานสูงด้วยมาแก้ที่ใจเนี่ยให้เห็นชัดเจนว่าอันนี้มันไม่แน่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราอาศัย วัตถุเทคโนโลยีแล้วเราอยากไปติดเราต้องไม่มีความทุกข์ทางใจถ้าเรามีความทุกข์ทางใจแสดงว่าเรามีตัวมีตนถ้าเรารู้จักความคิดรู้จักอารมณ์เราจะไม่มีความทุกข์ทางใจความหนาวมันมาให้เราได้ทําใจหนาวก็เอาผ้ามาหม่มเราไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความทุกข์ทางจิตใจอากาศร้อนก็หาแอร์หาพัดลมมาแก้ร้อน เราไม่ต้องไปมีความทุกข์ทางจิตใจทุกอย่างเราต้องแก้ที่ใจเราคนเราถ้าไปแก้ที่ปลายเหตุมันไม่ได้อย่างเราเป็นโรคเบาหวานอย่างนี้เราจะไปแก้ที่ปลายเหตุไม่ได้เราต้องแก้ที่ใจของเราเราต้องลดเรื่องกินเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเราก็พยายามแก้ที่ใจของเราในเรื่องกินแล้วก็แก้ใจของเราอย่าไปอย่าไปคิดมาก ไม่ให้ปรุงแต่งมากคนเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากพลาดพลาดมันก็เป็นคนบ้าทั้งนั้นเรานั่งอยู่อย่างนี้เนี่ยอยากให้มันช้ามันเร็วมันก็เป็นคนบ้าทุกอย่างมันต้องมาแก้ที่ใจเราอย่างเรานั่งรถไปกรุงเทพอย่างนี้ทำไมใช้เวลาหลายชั่วโมงถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็เป็นคนบ้าเพราะเราไม่รู้จักเหตุจับผลเรานั่งอยู่บางทีก็คิดในใจของเรา อยากแต่จะให้มันสงบทําไมมันไม่สงบมันไม่สงบสักทีเราคิดแต่จะให้มันสงบแล้วมันจะสงบได้อย่างไรเพราะเราไปคิดมันถ้าเราไม่คิดเนี่ยมันถึงจะสงบได้จิตที่คิดคือจิตที่ไม่รู้จิตคิดมันมันไม่รู้อะไรเลยเนี่ยพอไม่รู้มันก็ไม่หยุดคิดพอหยุดคิดถึงจะได้รู้เราต้องรู้จักเราต้องเจริญปัญญาอย่างนี้ ถ้าเราเสียสละอย่างนี้ทุกคนก็รักเราถ้าเรามีศีลดีๆคนมีศีลดีๆเขาเรียกว่าเป็นคนมีระเบียบวินัยคนมีศีลดีๆคืออ,คอ,อันไหนไม่ดีไม่คิดอันไหนไม่ดีไม่พูดอันไหนไม่ดีไม่ทําถึงเวลาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้รู้จักตรงเวลาปรับตัวเข้าหาเวลาเรียกว่าเป็นคนดีคนมีศีลถ้าคนสติไม่ดีสมาธิไม่ดีก็เพราะ เราคอนโทรลตัวเองไม่ได้เหมือนหลวงพ่อหลวงพ่อกันหาเนี่ยบวชมาห้าสิบสามปีหลวงพ่อก็ไม่คิดอย่างนั้นไม่พูดอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้อย่างหลวงพ่อฉันกับข้าวเจไปไหนก็ฉันเจถ้าไม่มีเจหลวงพ่อก็ไม่ฉันอะไรตายก็ช่างหัวมันถ้าหลวงพ่ออ่อนแออย่างนี้หลวงพ่อก็เป็นคนไม่มีศีลคนเราต้องเสียสละทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเสียสละ เราทำอย่างนี้เราก็มีความสุขเพราะเรามาหยุดตัวเองเมื่อหยุดแล้วก็จะหายเหนื่อยเหมือนกับเราทำแกงหม้อใหญ่ๆนี่แหละต้องยกลงให้มันเย็นเราไม่ต้องไปใจร้อนมันก็จะเย็นของมันเองเราไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปอยากอะไรเพราะคิดไปอยากไปมันจะทำให้เป็นคนบ้าเราก็ทำอย่างนี้แก้ที่ตัวเราเนี่ยหลายวันเราก็จะเย็นลง เหมือนพระที่ถือพระวินัยดีๆอย่างเคร่งครัดหลายวันหลายเดือนใจก็จะเย็นไม่คิดไม่พูดไม่ทำมันก็จะเย็นลงสงบลงเมื่อเราจเจริญกรรมาฐานอย่างนี้ต้องอาศัยให้ติดต่อต่อเนื่องเนี่ยเหมือนกับมารณสติการะดึกถึงความตายพระพุทธเจ้าถึงถามพระอานนท์ว่าคิดถึงความตายวลากี่ครั้งเนี่ย พระอนนท์ก็บอกไปเรื่อยๆเวลา10ครั้ง20ครั้งจนกระทั่งถึงร้อครั้งพันครั้งพระพุทธองค์ก็ยังบอกว่ามันน้อยเกินพระพุทธเจ้าท่านึกถึงความตายทุกลมหายใจพระพุทธองค์ได้ตรัสสรรเสริญมรณสติว่ามรณสติคือการหมั่นระลึกถึงความตายที่บุคคลกระทําให้มากคือกระทําบ่อยๆอย่างติดต่อต่อเนื่องเนี่ยย่อมมีผลใหญ่ อย่างลงสู่พระนิพพานเป็นที่สุดสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนี่ยได้นิพนธ์ไว้ในหนังสือวิธีสร้างบุญบารมีว่ามรณสติกรรมฐานนั้นโดยปกติเป็นกรรมฐานของผู้ที่มีพุทธิจริตคือคนที่ฉลาดการใคร่ครวญถึงความตายเป็นการพิจารณาถึงความเป็นจริงที่ว่าไม่ว่าตน และสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญวัยเป็นหนุ่มสาวเท่าแก่แล้วก็ตายไปในที่สุดไม่อาจจะล่วงพ้นไปได้ทุกผู้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนเด็กหนุ่มสาวเท่าแก่สูงต่ำเหลื่อมล้ำกันด้วยฐานันดรศักิ์อย่างใดในที่สุดก็ทันกันและเสมอกันด้วยความตายผู้ที่มันคิดถึงความตายนั้น จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตไม่มัวเมาในชีวิตเพราะเมื่อคิดถึงแล้วย่อมเร่งกระทําความดีและบุญกุศลเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่จะติดตามไปในภพชาติหน้าผู้ที่ประมาทมัวเมาต่อทรัพสมบัติยศศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่นั้นเป็นผู้ที่หลงเหมือนกับคนที่หูหนวกและตาบอดซึ่งโบราณกล่าวตำหนิไว้ว่าหลงลำเนาเขาป่า กูหาพอได้ยินหลงยศอำนาจย่อมหูหนวกและตาบอดและกล่าวไว้อีกว่าหลงยศลืมตายหลงกายลืมแก่หลงผัวหลงเมียลืมพ่อลืมแม่ความจริงก็มีให้เห็นอยู่ทุกวันนี้ที่บางท่านใกล้จะเข้าโรงแล้วก็ยังหลงแล้วก็มัวเมาในอำนาจวาสนาตำแหน่งหน้าที่จนลืมไปว่าอีกไม่นานตนก็จะต้องทิ้งต้องจากสิ่งเหล่านี้ไป แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนได้หลงมัวเมาเฝ้าสแสวงหาหวงแหนเกาะแน่นอยู่นั้นก็จะต้องสลายไปพร้อมกับความตายของตนศูนย์เปล่าไม่ได้ตามติดตนไปได้เลยแล้วไม่นานผู้คนที่อยู่เบื้องหลังก็จะลืมเลือนตนไปเสียสิ้นดูเหมือนกับวันเวลาทั้งหลายที่ตนได้ต่อสู้เหนื่อยยากขลขวายจนได้สิ่งดังกล่าวมานั้น มันต้องโมฆะสูญเปล่าไปโดยหาสาระประโยชน์อันใดไม่ได้เลยมรณสติมิใช่ความยินดีในความตายดังที่กล่าวมาแล้วว่ามรณสติเป็นการหมันรึกถึงความตายเป็นการพัฒนาจิตให้รู้โลกตามที่เป็นจริงแล้วก็เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเมื่อวันเวลานั้นมาถึง ท่านอาจารย์พุทธทาตภพิขุได้บรรยายไว้ในหนังสือปัจฉิมาอาพาธว่าการเรียนรู้ชีวิตใกล้ตายทําให้มีปัญญาที่สมบูรณ์ขึ้นเราจะศึกษาความเจ็บความตายความทุกข์ให้มันชัดเจนไม่สบายทุกทีก็ฉลาดขึ้นทุกทีเหมือนกันนอกจากนี้ท่านยังได้ให้ข้อเตือนใจว่าการตายเป็นหน้าที่ของสังขารอย่างไม่มีทางเปลี่ยนแปลงแก้ไขนอกจากการต้อนรับให้ถูกวิธี การเจริญมรณสติจึงไม่ใช่เรื่องการเชิญชวนให้ยินดีในความตายแต่เป็นการทำความเข้าใจในกฎของธรรมชาติซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงและเป็นไปเช่นนั้นเองในมหาสุกุลทายสูตรมชิมปัญน,นาตมชิมนิกายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากายของเรานี่แลมีรูปประกอบด้วยมหาพูดทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟ เกิดแต่บิดามารดามีอันทำลายและแตกกระจายเป็นธรรมดาและวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้เปรียบเหมือนแก้วไพูทูลอันงามมีได้ขาวเหลืองแดงเขียวหรือสีนวลร้อยอยู่ในนั้นแล้วมรณสติคือการระลึกถึงความตายเนี่ยจะเป็นการเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติจะช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท แต่คนส่วนหนึ่งก็ยังกลัวความตายอยู่มากและไม่อยากแม้แต่จะคิดถึงเรื่องเหล่านี้บางคนหลีกเลี่ยงที่จะไม่ไปร่วมในงานสวดศพแต่ยินดีที่จะไปงานฉลองวันเกิดแท้จริงแล้วการเกิดก็คือจุดเริ่มต้นที่จะตามมาด้วยความเจ็บความแก่และก็ความตายดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ความตายมาจากความเกิดถ้าไม่อยากตายก็ต้องอยากเกิดนะคือไม่มีภพไม่มีชาติที่ว่าไม่มีภพไม่มีชาติเนี่ยก็คือไม่มีอุปทานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองหลวงพ่อชาสุพัทโทเนี่ยท่านบอกว่าอุปทานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าอุปทานนั้นเราปล่อยไม่ได้เราอยากสงบมันก็ไม่สงบ ท่านได้กล่าวถึงพุทธโอวาทของพระพุทธองค์ว่าตายนี้เนี่ยมาจากความเกิดถ้าไม่อยากตายก็อย่ากเกิดซีแต่นี่อยากเกิดอีกแต่ว่าไม่อยากตายพูดกับกิเลสตัณหานี้มันยากนะมันก็ลำบากมันถึงมีการปล่อยวางได้ยากมีการปล่อยวางไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดธรรมะที่จะเป็นนิมิตทางธรรม เราต้องระลึกติดต่อกันหลายๆวันหลายๆเดือนหลายๆปีอย่างการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยท่านถึงบอกว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเนี่ยอย่างไวก็เจ็ดวันอย่างกลางก็เจ็ดเดือนอย่างช้าก็ไม่เกินเจ็ดปีที่กระทำติดต่อต่อเนื่องต้องบรรลุผลแน่นอนต้องฝึกให้ใจเย็นการปฏิบัติของเราต้องอยู่เงียบเงียบเดินจงกรมทั้งวันนั่งสมาธิทั้งวัน หรือเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างสลับกันให้มีสติสัมปชัญญะมีความดับทุกข์คนที่เป็นประชาชนก็ต้องทำงานอย่างนูน้นอย่างนี้บ้างแต่ใจก็ต้องอยู่กับเนื้อกับตัวความคิดความปรุงแต่งมันจะเป็นตัวเป็นตนตมันจะโผล่ขึ้นมาเราก็บอกมันว่าอันนี้รู้จักกันนะอย่าโผล่หน้ามาเราก็ต้องเป็นคนที่ต่อยหนักแล้วก็ต่อยเร็วอีกด้วยการปฏิบัติของเราต้องติดต่อต่อเนื่อง มันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้บรรลุธรรมที่ปล่อยให้ตัวเองคิดไปเรื่อยๆอย่างนี้เพราะว่ารายรับมันเยอะแต่รายจ่ายเนี่ยมันมากเวลาที่เราตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นหรือว่าจิตคิดอะไรต่างๆมันคือรายรับรายจ่ายเนี่ยเราต้องให้เท่าทันไม่ใช่ไปยินดีนยินร้ายกับมันทั้ามวแต่ยินดีนยินร้ายเท่ากับรายจ่ายมันมากสุดท้ายเป็นหนี้เป็นสินทางจิตใจ หลวงพ่อถึงมาบอกว่าถ้าคิดเนี่ยคิดจนหัวระเบิดมันก็ไม่มีใครได้บรรลุหรอกเพราะการบรรลุธรรมไม่ใช่วิสัยของนักคิดอตากาวจโรเนี่ย,กกยมิใช่วิสัยของนักตักกศาสตร์นักตักกะวิทยาเนี่ยนักคิดนักตึกนักตองทั้งหลายไม่มีโอกาสที่จะคิดแล้วบรรลุได้ถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็คงจะง่ายนะคิดเอาก็ได้แต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้น เพราะมันตามใจตัวเองเกิดมาก็ตาบอดยังมาเพิ่มมาหาตาบอดอีกเราต้องมามีความสุขเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าก็สัปปายะอยู่แล้วสถานที่เสนาสนะก็สัปปายะอาหารก็มีเยอะอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันดีหมดเราต้องมาแก้ไขตัวเองทุกคนก็ต่างก็แก้ไขตัวเองก็ช่วยเหลือตัวเองพระพุทธเจ้าไปหายใจให้เราไม่ได้หลวงพ่อจะไปหายใจให้เราก็ไม่ได้ เราต้องหายใจเองทำเองปฏิบัติเองเราไม่ต้องไปหายุ่งแต่คนอื่นไปเพ่งแต่คนนั้นไม่เรียบร้อยคนนี้ไม่เรียบร้อยคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องจนตัวเองจะเป็นโรคประสาทคนนั้นเขาเป็นโรคประสาทอยู่แล้วจะไปเพิ่มโรคประสาทให้อีกเนี่ยมันก็ยิ่งไม่ได้เราต้องให้มีความสุขเพราะอย่างเราอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไร ต้องพยายามพัฒนาให้ตัวเองเข้าถึงความสุขความดับทุกข์ให้เข้าใจนะคนเราถ้าเราไปคิดมันก็ไม่สงบอยู่แล้วอยากให้มันสงบมันก็ไม่สงบเพราะว่าเรามัวแต่จะไปคิดเราต้องรู้จักใจของเราเหมือนพระพุทธเจ้ารู้จักใจตัวเองเนี่ยถึงได้บอกตัวเองว่าเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะมาทำบ้านทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปเราต้องทำอย่างนี้ ทำใจให้มีความสุขให้เข้าใจหลักปฏิบัติเราอย่าไปตามความคิดไปเรื่อยตามความคิดไปมันก็ไม่ได้เป็นศาสนาไม่ได้เป็นศาสนาพุทธแต่มันเป็นศาสนาคิดคิดอย่างเดียวปรุงแต่งอย่างเดียวเราต้องคิดให้เกิดปัญญาคิดให้เกิดปัญญาว่าเราต้องแก้ไขตัวเองไม่ใช่มีธรรมะเพียงแค่เป็นสิ่งพื้นฐานเราต้องพัฒนาใจของเรา ถ้าเราไม่พัฒนาใจก็จะไปยินดีแต่ในคอนเสิร์ตไปยินดีในพวกเหล้าพวกเบียร์พวกมีเซ็กมีเพศสัมพันธ์บูชาวัตถุบูชาเงินเป็นพระเจ้าเราต้องพัฒนาใจของเราให้สูงกว่านั้นไม่ต้องเป็นคนรวยอย่างโง่ๆต้องมีความสุขต้องฝึกเป็นคนขยันต้องซื่อสัตย์ประหยัดกระตันยูเนี่ยทำใจให้สงบมันก็จะดีเองครูบาอาจารย์ ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนที่ได้พากันมาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติปฏิบัติอย่างเก่าถือว่ายังใช้ไม่ได้ต้องเอาพระธรรมวินัยร้อยเปอร์เซนด้วยความตั้งใจมันจะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ทุกท่านทุกคนเนี่ยเป็นพระอริยเจ้าวัตตะสงสารนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าเพลิดเพลินมันเป็นสิ่งที่น่าสะพึงกลัวถึงคราวแล้วถึงเวลาแล้วที่เราต้องพากันมาเสียสละ เราจะมาเป็นโรคใจอ่อนอยู่อย่างนี้ไม่ได้ทุกท่านทุกคนต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องมีความสุขในการประพฤติในการปฏิบัติจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยอำนาจแห่งพระสัมมาสัมพุทธะขอทุกท่านจงชำนะความขัดข้อง ด้วยอำนาจแห่งพระธรรมอันเรืองรองจอะได้พ้องผ่านหมู่ศัตรูมารด้วยอํานาจแห่งพระอริยสงฆ์ขอทุกท่านจงเป็นสุขทุกสถานอันตรายใดๆไม่แผ่วผ่านพระสัตธรรมอภิบาลถึงมรรคนิพานทุกท่านเถิด